นายอนุสรสามิดีอายุ38ปีนะคะเป็นชาวอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชในข้อหากระทำชำเราเด็กอายุ12ปีซึ่งเป็นลูกเลี้ยงของตนเองเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลทุ่งปรังอำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่16ธันวาคม2552หลังเกิดเหตุนายอนุสรได้หนีคดีไปทำงานในที่ต่างๆเป็นเวลา10ปีจนกระทั่งมาถูกตำรวจกองกำกับการ6กองบังคับการปราบปรามจับกลุ่มที่บริเวณที่พักคนงานตำบลเขาคันทรงอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีสอบถามผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าลงมือก่อเหตุจริงตามที่ถูกกล่าวหาหลังจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ได้คุมตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ